ไว้ให้แล้วนะครับโอเคสีเขียวคือจุดต่ำสุดนะครับแล้วก็สีแดงคือจุดสูงสุดของจุกยางครับเพื่อนมาแล้วก็แชทมาเลยนะลูกแชทมาเลยแชทมาเลยใครมาแล้วแชทมาเลยนะครับเดี๋ยวครูไว้ครอปให้อีกทีนึงเนาะโอเคนะครับโอเคเนาะว่าตามครูนะครับจากนั้นวาดเส้นประหน่อยลูกเพราะว่ามันมีเชือกอยู่ด้วยใช่ไหมเส้นสีเทาก็นะแรงที่เข้าสู่ศูนย์กลางก็คือแรงตึงเชือกนั่นเองนะครับสีเขียวโอเคนะครับเรามาเขียนแรงที่กระทำต่อวัตถุตอนที่มันอยู่ที่จุดสูงสุดกับมันอยู่ที่จุดต่ำสุดนะครับจุดสูงสุดกับจุดต่ำสุดเราก็เขียนในนี้เลยไม่ต้องไปลอกในชีทแล้วนะครับอ้าวนึกอะไรไม่ออกนะครับแรงแรกที่กระทำต่อวัตถุนะมันอยู่บนโลกใช่ไหมครับเอาที่จุดสีแดงก่อนนะอยู่ที่โลกก็คือ mg ลูกแรงแรกที่กระทำต่อวัตถุมันจะชี้ลงที่จุดสีเขียวก็เหมือนกัน mg มันจะชี้ลงโอเคนะครับเขียนแรงที่กระทำแต่ละจุดก่อน mg และลูกสีแดงนี้และลูกสีเขียวคือลูกเดียวกันนะครับมันก็มีเชือกดึงมันอยู่ด้วยก็เลยต้องเขียนแรงตึงเชือกด้วยนะครับแรงตึงเชือกมันก็จะชี้เข้าหาจุดศูนย์กลางก็คือเวกเตอร์สีส้มนี่คือแรงตึงเชือกครูให้เป็น t นะครับข้างบนก็ให้เป็น t อะไรดีมันซ้อนกันอยู่ให้เป็น t 1นะครับข้างบนให้เป็น t 1ส่วนแรงตึงเชือกตัวนี้ข้างล่างให้เป็น t 2เพราะว่าคนละตำแหน่งกันมองเห็นนะและอีกตัวหนึ่งที่หายไปของครูก็คือ mg โอเคนะครับ mg ดังนั้นเราก็มาฝึกเขียนแรงกันนะครับที่จุดสูงสุดก่อนนะครับผมเขียนข้างๆนี้มีพื้นที่พอไหมลูกที่จุดสูงสุดหรือว่าตำแหน่งสูงสุดโอเคจ้าที่ตำแหน่งสูงสุดนะครับก็คือที่สีแดงนี้หรอกนี่คือที่ครูมาร์กไว้นะครับที่จุดนี้นะโอเคมีแรงอะไรเข้าสู่ศูนย์กลางบ้างล่ะมี2แรงเราก็จะตั้งสูตรแล้วครับใช้ปากกาแดงเนาะเพื่อจะสื่อว่าจุดสูงสุดมีสูตรเดียวลูกซิกมา F เท่ากับ MA โอเคนะครับแรงที่ชี้เข้าหาจุดศูนย์กลางให้เป็นบวกให้ลูกแรงที่ออกจากจุดศูนย์กลางให้เป็นลบโอเคนะครับอุ๊ยมันหายไปแรงที่เข้าหาจุดศูนย์กลางเป็นบวกนะครับโอเคแรงที่ออกจากจุดศูนย์กลางเป็นลบดังนั้นเข้าหาจุดศูนย์กลางมี2อันนะสีส้มกับสีก็คือที1บวกกับ mg เติมเข้าไปเลยครับเท่ากับ maแต่ A เรื่องนี้นะครับ A เนี่ยหาได้จากเอาความเร็วยกกำลัง2หารด้วยรัศมีโอเคนะ A เท่ากับ V กำลัง2ส่วน R แทนเข้าไปนะครับเดี๋ยวค่อยไปอธิบายละเอียดทีหลังนะเอาไปใช้ก่อนนะครับดังนั้นทีหนึ่งที่จุดสูงสุดแรงตึงเชือกที่จุดสูงสุดมันจะเท่ากับ MV กำลัง2ส่วน R นะครับลบด้วย MGโอเค FV กำลัง2ส่วน R ลบด้วย MG นี่คือที่จุดสูงสุดนะครับสังเกตนะแรงตึงเชือกจะมีค่าน้อยเนาะนะครับเพราะว่าลบด้วย MG ลบโอเคถัดมามาดูตำแหน่งที่จุดต่ำสุดนะครับตำแหน่งต่ำสุดมาดูว่าแรงมันเป็นไงเหมือนเดิมลูกก็คือที่ตรงนี้นะครับสีเขียวเนี้ยที่ครูชี้อยู่กับนิ้วนะครับตั้งสูตรครับซิกมา F เท่ากับ MA แรงไหนชี้หาจุดศูนย์กลางเป็นบวกนะครับแรงไหนออกจากจุดศูนย์กลางเป็นลบ T2 เป็นบวก MG เป็นลบนะครับเพราะมันตรงข้ามกันดังนั้นน้องก็ต้องตั้ง T2 นะครับลบด้วย MGเท่ากับ mv กำลัง2ส่วน r เหมือนเดิม
ย้ายข้างสมการได้แล้ว t 2ก็จะเท่ากับ m v กำลังสองส่วน r บวก m g มีความไม่เหมือนกันอยู่นะครับเห็นไหม t 2กับ t 1ที่ไหนมากกว่ากันตอบได้แล้วนะครับจริงๆแล้วเวลาเชือกมันมาอยู่ด้านล่างน้องก็รู้อยู่แล้วว่าเราต้องออกแรงมากกว่าตอนที่เชือกอยู่ข้างบนตอนที่เราหมุนเป็นวงกลมนะครับโอเคสรุปนะครับ t 2มากกว่า t 1 100%เลยนะลูกนะ t 2มากกว่า t 1อยู่แล้วนะครับเพราะว่า t 2มันอยู่ด้านล่างมันดึงไงนะครับส่วน t 1มันดึงน้อยกว่าเวลามันเคลื่อนที่เป็นวงกลมอันนี้เราทํากรณีที่ v มันเท่ากันนะครับความเร็วเท่ากันอย่าลืมนะความเร็วต้องตั้งฉากกับแรงตึงเชือกนะครับเพราะมันเคลื่อนที่เป็นวงกลมอ้าวเพื่อนๆน่าจะจดเสร็จแล้วนะลูกทีนี้มาตอบคำถามได้เลยนะครับที่ตำแหน่งต่ำสุดแรงดึงในเส้นเชือกจะมีค่าเท่ากับลอกมาตอบเลยครับที่ตำแหน่งต่ำสุดคือตรงนี้นี่ที่ครูชี้เนี่ยแรงตึงเชือกจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ล่ะ mv กำลังสองตอบเลยนะครับครูเขียนตรงนี้เลยเนาะก็คือ mv กำลังสองส่วน r บวก mg นี่คือคำตอบนะครับโอเคต่อไปที่ตำแหน่งสูงสุดแรงตึงเชือกมีค่าเท่ากับก็มาลอกสมการที่หนึ่งตรงนี้นั่นเองก็จะเป็น mv กำลังสองลบ mg ส่วน r ลบ mg โอเคนะครับเพื่อนๆเสร็จนะลูกโอเคครับต่อไปเรามาทำข้อที่3ยี่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 ไงกำลังเจ็ดสิแล้วข้อที่3นะครับข้อที่3โจทย์บอกว่าพิจารณาข้อมูลในตารางที่กำหนดแล้วก็เติมลงไปในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับเป็นกรณีที่แรงตึงเชือกในเส้นเชือกที่ตำแหน่งต่ำสุดซึ่งเราเรียนมาแล้วเมื่อกี้แรงตึงเชือกนะครับที่ตำแหน่งต่ำสุดก็คือ t อะไรลูก t 2ตัวเนี้ยเอามาเขียนไว้ก่อนเอาไว้ดูเมื่อกี้แรงตึงเชือกที่ตำแหน่งต่ำสุดก็คือ t 2ของเราเท่ากับมีค่าเท่ากับ m v กำลังสองส่วน r นะครับลบ m g นะเอ้ยไม่ใช่ที่ตำแหน่งสูงสุดนะน้องครับถูกแล้วนะลูกนะโอเคบ้าจริงครูปลื้มไปหน่อยอันนี้ที่ตำแหน่งต่ำสุดโอเคถูกแล้วนะครับก็คือ t 2อย่างเนี้ยมาดูข้อที่1ก็ให้น้องเติมว่าเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงเนี่ย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 ตรงเนี้ยให้เติมว่าเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงนะครับแถวที่1ก่อนนี่แถวที่1ก็บอกว่าถ้ามวลคงที่น้องติ๊กนะลูกมวลคงที่ก็คือตัว m ตัวเนี้ยนี่คือตัว m ตัวนี้นะและอัตราเร็วลดลงเอ้ย v ลดลงอ่ะนะ v ลดลงแต่ว่ารัศมีคงที่แต่ว่าแรงตึงเชือกจะเป็นยังไงดูสมการนะครับดูสมการตรงนี้นะลูกในวิชามันเป็นวิชาคณิตแล้วตอนนี้ให้สังเกตนะครับถ้า t มากนะครับ m ก็ต้องมากโอเคไหมลูกเพราะมันอยู่ข้างบนเหมือนกันโอเคไหมและถ้า t น้อย m มันก็ต้องน้อยเนี่ยเวลาต้องดูสมการผมอยู่ข้างบนเหมือนกันโอเคไหมต่อไปมาดู t กับ v บ้างถ้า t มาก v ก็ต้องมากครับเพราะว่ามันอยู่ข้างบนสมการเหมือนกันนะครับก็คืออยู่ข้างบนเศษส่วนถ้า t น้อย v ก็ต้องน้อยเวลาเราดูสมการนะ t น้อย v ก็ต้องน้อยต่อมาให้ดูรัศมีบ้างนี่รัศมีถ้า t มากรัศมีเป็นไงทุกคนดูเป็นไหมลูกถ้า t มากรัศมีมันเป็นไงครับน้อยจ้ะเพราะว่ามันปกปิดสงสัยไม่รู้ให้หนูเข้าหน่อยเพื่อนบอก ให้หนูเข้าหน่อยสอนเพลินไปเลยถ้า t มากเดี๋ยวบอกให้เพื่อนเข้าใหม่ลูกถ้า t มาก r น้อยลูกเพราะมันปกปิดเห็นไหม t มาก r จะน้อยและถ้า t น้อย r มันจะมา r มันจะเป็นไงลูกมันจะมากเกียนตั้งไว้นะครับรับเพื่อนยังไงอ่ะมันเข้าไม่ได้จีอ
บอกให้เพื่อนเข้าใหม่ได้ไหมครับมันไม่ฟ้องขึ้นมาว่าให้ครูรับเพื่อนหนูเข้าหน่อยครับเข้าใหม่อปินเข้าใหม่ลูกนะโอเคครับผมเอาเพื่อนเพื่อนได้แล้วเพื่อนเพื่อนลองดูดิลูกน้องจะเติมยังไงถ้างั้นตัวนี้น้องจะเติมอะไรที่ตรงนี้ในที่ครูชี้ไว้เวลาเช็คก็เช็คมวลคงที่ไม่ต้องคิดละตัวที่เปลี่ยนก็คืออัตราเร็วอัตราเร็วสัมพันธ์ยังไงกับแรงตึงเชือกครับดูตัว v ลูกถ้า t มาก v มากถ้า v น้อย t ก็ต้องเป็นไงด้วยลูก t น้อยเนาะดังนั้นแรงตึงเชือกข้อนี้จะต้องลดอะไรครับลดลงโอเคดูโอเคดูเป็นแล้วนะลูกดูเป็นแล้วนะครับต่อไปก็บอกว่าบรรทัดที่สองก็บอกว่าเฮ้ยแรงตึงเชือกเพิ่มนะคือ t เพิ่ม m คงที่ก็ไม่ต้องคิดอัตราเร็วคงที่ไม่ต้องคิดมาดูรัศมีลูกรัศมีจะเป็นอย่างไรถ้าแรงตึงเชือกมันเพิ่มดูตรงนี้นั่นเองถ้าแรงตึงเชือกเพิ่มน้อยลงรัศมีจะต้องน้อยลงหรือเขียนแบบนี้ก็ได้ลดลงเหมือนกันนะไม่มีปัญหานะครับและอันสุดท้ายครับ t เพิ่มโอ้ถ้า t เพิ่มมวลเป็นไงลูกอย่างอื่นคงที่หมดแล้วแสดงว่าต้องเทียบมวลละเพื่อนมาแล้วจ้าใช่ถูกต้องมากขึ้นลูกมวลจะต้องมากขึ้นหรือว่าแล้วแต่ใครจะเขียนนะให้มันเป็นความหมายมากขึ้นบางคนก็เขียนว่าเพิ่มขึ้นก็ได้ไม่ผิดนะครับเย่เสร็จแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนมีสมุดไหมครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันแล้วเดี๋ยวเราจะพักกันสัก10 นาทีนะครับนะเพราะว่าเราเรียนมา20 นาทีละนี่นะครับอ้าวเรามาบันทึกกันหน่อยสรุปเนื้อหากันหน่อยเรื่องวงกลมนะครับเดี๋ยวเราจะพักสัก10 นาทีวันนี้วันที่14แล้วเนาะโอ้ย14แล้วนะครับวันนี้วันที่14นะครับเดือนหนึ่ง2021โอเคเรามาสรุปเนื้อหากันหน่อยนะลูกนะเราตอนนี้เราเรียน circular motion อยู่นะ circular motion การเคลื่อนที่แบบวงกลมครับนะการเคลื่อนที่แบบวงกลมมีสองเงื่อนไขใช่ไหมที่ครูสอนพวกเราไปเงื่อนไขแล้วนี่เงื่อนไขที่หนึ่งก็คือแรงก็สู่ศูนย์กลางต้องมีใช่ต้องมี FC ก่อนตอนแรกแฟนคลับไม่ใช่นะต้องมีแรงเข้าสู่ศูนย์กลางลูกอันที่สองเก่งมากนะครับแรงเข้าสู่ศูนย์กลางมันต้องตั้งฉากกับความอะไรเสมอความเร็วโอเคอาจจะเขียนข้อ3ไปด้วยก็ได้ว่าความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางมันมีทิศเดียวกับทิศเดียวกับอะไรทิศเดียวกับแรงเข้าสู่ศูนย์กลางคือเขียนสรุปมันแค่นี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาวาดรูปกันหน่อยก็คือวาดรูปวงกลมนะครับให้สวยๆเนาะให้สวยๆวาดยากหรือเปล่าเนี่ยเรามาดูสิวาดรูปวงกลมนะครับเพื่อนๆวาดแบบนี้ลูกนี่คือแนวการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับทีนี้การเคลื่อนที่วงกลมมันก็จะมี2แบบลูกแนวดิ่งกับแนวนอนนะครับก็มี2แบบนะอันนี้เราเอาแบบแนวอะไรก่อนเนี่ยเรามองแบบท็อปวิวนะแบบนี้รูปนี้ก็รูปสีเขียวนี้มองเป็นท็อปวิวก่อนท็อปวิวหมายถึงน้องดูบนหัวหรือท็อปวิวแสดงว่าตอนนี้เป็นแนวนอนอยู่นะเป็นรูปที่ครูวาดเนี่ยเป็นวงกลมแนวนอนนะครับไม่ใช่วงกลมแนวดิ่งนะดังนั้นน้ำหนักไม่ต้องเอามาคิดดังนั้นถ้าวัตถุอยู่ที่ตำแหน่ง A เดี๋ยวก็จะเคลื่อนที่มาเรื่อยๆนะครับเป็นวงกลมนั่นเองนะวาดวงกลมไปเนี่ยเดี๋ยวมาดูตัวแปรแต่ละตัวอยู่ตรงไหนในรูปสีชมพูเนี่ยนี่คือวัตถุเคลื่อนที่ตามแนวสีเขียวนี่นะครับนะวาดไปหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะนึกภาพไม่ออกว่าเป็นยังไงเวกเตอร์ตัวแรกที่ต้องรู้จักก็คือว่า
มันต้องมีแรงเข้าสู่ศูนย์กลางใช่ไหมนะนี่คือจุดศูนย์กลางครับดังนั้นนี่แรงแรกต้องชี้เข้าหาจุดศูนย์กลางถ้าอยู่ที่ตำแหน่ง A มันก็จะต้องมีแรงเข้าสู่ตำแหน่งนี้มันก็ต้องมีแรงเข้าสู่ศูนย์กลางคือทุกจุดที่มันเคลื่อนที่แรงเข้าสู่ศูนย์กลางจะต้องมีการชี้แบบนี้นะครับตามเวกเตอร์สีเขียวนี่คือทิศแรงเข้าสู่ศูนย์กลางนะดังนั้นคุณก็จะเขียนว่า FC ก็คือแรงเข้าสู่ศูนย์กลางนะสก FC คือแรงเข้าสู่ศูนย์กลางส่วนสีส้มมันจะต้องมีสีเวกเตอร์สีส้มตลอดด้วยเวลามันเคลื่อนที่นะครับเรามองไม่เห็นแต่เราจะวาดทิศมันน่าจะเดาออกไหมว่าสีส้มคืออะไรสีส้มมันตั้งฉากกับเวกเตอร์สีเขียวครับเนี่ยเวลามันเคลื่อนที่เป็นวงกลมสีส้มก็คืออะไรนั่นเองคือ v ลูกนะเวกเตอร์ความเร็วตัววัตถุมันเคลื่อนที่ไปแนวนี้เนาะนะสีส้มคือเวกเตอร์ความเร็วนะครับสีส้มก็เวกเตอร์ความเร็วเนี่ยมันชี้เข้าหาจุดศูนย์กลางเนี่ยไอเดียแบบเนี้ยมันจะถึงจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะครับโอเคไหมตั้งฉากกันตลอดเวลาดังนั้นตรงนี้ครูอาจจะเขียนว่า all time ก็ได้นะเพราะว่ามันต้องตั้งฉากกันตลอดเวลามันถึงจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมถ้าไม่ตลอดเวลามันก็ได้ครึ่งวงกลมอย่างเนี้ยนะครับเป็นไงจดเสร็จไหมลูกลืมไปอีกตัวหนึ่งเวกเตอร์ความเร่งด้วยความเร่งชี้ไปทางไหนครับครูเวกเตอร์สีฟ้าครับจะชี้ไปทางเดียวกับแรงคือมันชี้เข้าหาจุดศูนย์กลางเหมือนกันลูกเนี่ยชี้เข้าหาจุดศูนย์กลางเนี่ยเนาะดังนั้นสีฟ้าก็คือเวกเตอร์ความเร่งรัศมีอยู่ตรงไหนหรอรัศมีก็คือรัศมีของวงกลมนะครับครูก็จะลากเส้นประมาณนี้ก็ได้เอานี่คือรัศมีนะในสูตรเนาะนี่คือรัศมีดังนั้นอะไรก็ตามที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมนะครับก็จะมีสูตรเดียวเราจะตั้งซิกมา f นะครับเท่ากับแทน ma นั่นแหละคือสูตรเนี้ยแต่พอดีว่า a มันเท่ากับ v กำลังสองส่วน rนี่ไปทดลองมาแล้วนะครับเราไม่ได้ทดลองเสียดายมากเนาะก็เลยหนูก็เลยจากตัวนี้ก็เขียนเป็น FC แทนนะครับตรงนี้ก็จะเขียนเป็น MV กำลังสองส่วน R โอเคนะครับอันนี้คือจดเพิ่มไว้หน่อยเผื่อจะมีในสมุดนะครับเอาไว้ดูเวลาลืมนะครับอย่าลืมนะแรงไหนก็หาจุดศูนย์กลางเป็นบวกแรงไหนหนีออกจากจุดศูนย์กลางก็จะเป็นลบนะครับเนาะใครจดเสร็จแล้วบ้างพักก่อน10นาทีจ้าใครจะไปกินน้ำกินท่าอะไรก็ได้นะครับไม่ต้องล็อกเอาท์ก็ได้พักก่อน10นาทีเนาะหนูหัวหน้าหนูมีใครออกมาจากประตูหนูหัวหน้าอยู่ด้านหลังนะ โอเคพักก่อน10นาทีนะครับเดี๋ยวครูจับเวลาไว้ให้เนาะโอเคนะครับ10นาทีทำยังไงดีกับหน้าจอนี้เนี่ย10นาทีเดี๋ยวเจอกันอีกทีนึง9โมงเท่าไหร่ลูก9โมง34เจอกัน9โมง34นะครับเจอกัน 9.34 เพราะว่าตอนนี้24นะครับโอเคนะตามสบายเลยครับเดี๋ยวกูจะพิจารณาก่อน